สวัสดีครับพบกับช่อง b ี a อินเวส t m เมนนะครับสำหรับในตอนนี้นะครับผมก็จะมาเล่าให้เพื่อนฟังเนาะว่าผมมีการอัปเกรดตัวระบบเสียงใหม่นะครับเปลี่ยนไมค์เป็นรุ่นนี้เนาะ D5S เดี๋ยวเข้าไปตามเนื้อหาในรายละเอียดของวิดีโอข้างในแลยกันนะครับเจ้าตัว D5S เนี่ย อ่ผมไม่ได้ค่าโฆษณาเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วในไม้ลักษณะแบบนี้มีอยู่หลายตัวในตลาดน,นะครับแต่ผมเลือกตัวนี้เนี่ยเพราะว่ามันมีคาแรคเตอร์ลิสติกอะไรบางอย่างที่ผมคิดว่ามันเหมาะกับเสียงผมนะผมก็เลยเลือกตัวนี้แล้วก็มันอยู่ในโปรโมชั่นด้วยก็เลยเอาตัวนี้แหละวะเอาแล้วก็พอดีตัวนี้เนี่ยมันใช้อินเทอร์เฟสที่เป็น XLR ไม่ได้ใช้ USB แล้วผมเลยต้องซื้อซายอินเทอร์เฟสผมก็เลือกรุ่นนี้อ่า r l e t ลนะครับ อ่า t o นะครับของ focusrite นะครับก็ไม่ใหญ่มากเล็กๆนะครับซึ่งแต่ก่อนหน้านี้ผมใช้เจ้าตัวนี้เดี๋ยวเปรียบเทียบเพื่อนๆดูวันนี้จะมาเปรียบเทียบ uh, ตัวนี้ samsung นะครับ samsung go หม่นะครับซึ่งมันทำงานของมันได้ดีเลยนะผมใช้มันมาเนี่ยสปีแล้วก็อยากจะลองอัปเกรดดูว่าระบบเสียงที่มันใช้ตัว sound interface เนี่ยมันมันควบคุมคุณภาพได้ดีขนาดไหนเนาะก็ อ่เพื่อนๆลองฟังดูแล้วกันนะว่าฟังแล้วรู้สึกยังไงนะครับเดี๋ยวผมไปให้ดูว่าความต่างระหว่างสองตัวเนี้ยมันมันเป็นยังไงก่อนอื่นเข้าไปอันบ็อกก่อนว่าในกล่องมันมีอะไรบ้างนะครับสำหรับตัวไมตัวนี้นะครับมันจะใช้สายที่เรียกว่า xlr เนาะมันจะไม่ได้ใช้สาย USB นะมันก็จะมีสองหัวนะครับหัวที่เป็นตัวผู้แบบนี้แล้วก็ อีกด้านหนึ่งก็ต่อเป็นตัวเมียนะครับต่อเข้าไปที่ตัวซาวอินเตอร์เฟสนะครับรุ่นที่ผมเลือกซื้อเนี่ยจะเป็นรุ่นอ่า d 5 s นะครับของ akg นะครับตัวนี้เนี่ยเท่าที่ไปลองดูคุณลักษณะของมันเนี่ยผมค่อนข้างชอบนะครับแล้วก็ตัวซาวอินเตอร์เฟสผมใช้ scarlett 2 i 2นะครับไซส์มันก็เนี่ยดู เทียบกับ iPhone มันประมาณเนี้ก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะเดี๋ยวเดี๋ยวแกะลองดูความหนาของมันนะครับ ร่างหน้าตาตัวเจ้าสการ์เลตก็เรียบหรูดีนะครับแมทเทอเรียลอะไรที่ทํามาก็ดูโอเคนะครับช่องสําหรับเสียบไม้นี่คือช่องนี้นะครับแล้วก็มันจะมีทั้งมีสองช่องสําหรับอันนึงเป็นพวกอุปกรณ์พวกเครื่องดนตรีอย่างเช่นกีตาร์อะไรเงี้ยสามารถเสียบช่องที่2ได้นะครับตัวนี้สําหรับมอนิเตอร์ Monitor เสียงนะครับเสียบหูฟังนะครับตัว เกณสามารถแยกควบคุมสองช่องเนี่ยออกจากกันได้นะครับสามารถปรับความดังคนที่ร้องเพลงไปด้วยเล่นดนตรีไปด้วยตัวนี้ก็เหมาะนะครับแล้วก็จะมีที่มอนิเตอร์แล้วก็จะมีตัว48โวลต์สำหรับใครที่ใช้ไมค์คอนเดนเซอร์นะครับสามารถใช้ได้ทั้งสองช่องเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังเอาไว้มอนิเตอร์เสียงนะครับแล้วก็อินเตอร์เฟสไฟเนี่ยใช้ USB-C แล้วนะครับ ก็เหมาะสำหรับยุ่งรุ่นใหม่รุ่นใหม่คนรุ่นใหม่สายก็ให้มาแค่นี้ครับเป็น USB-A กับ USB-C นะครับขนาดแล้วลองเทียบกับตัว iPhone เนาะคือไม่ใหญ่มากครับเจ้าตัว Focusrite รุ่นนี้นะครับและดูความหนามันดูความหนามัน ก็หนาพอสมควรครับแต่ว่าขนาดกระทัดรัดดีครับเรามาดูตัวไม์กันบ้างเดียวครับ ร่างหน้าตาเจ้าตัวใหม่ก็ประมาณนี้เนาะ uh, AKG d 5 8นะครับเป็นใหม่ที่มีแค่ปุ่มปิดเปิดแค่นั้นเองนะครับรุ่นเดียวกันกันกบ D5 ธรรมดาปกตินี่แหละ uh, material อะไรก็สวยงามดีนะครับ Touching อะไรรู้สึกโอเคเลยเป็นไม้ที่เขาใช้สำหรับ uh, performance กันบนเวทีอะไรพวกนี้แหละเดี๋ยวเข้าไปลองใช้เลยดีกว่านะครับ ตอนนี้เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับตัวที่เป็น s ซมซันโกลหม่นะครับที่ผมใช้มาตลอด2ปีที่ทำชาแนลมานะว่าความคุ้มค่าของตัวเนี้ยจับพันกว่าบาทเนี่ยคุ้มค่าขนาดไหนเนาะเดี๋ยวผมลองปิดไมค์ตัวนี้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวไปเปิดตัวแซมซัน ตอนนี้เพื่อนๆได้ยินเสียงตัวแซมซันไหมครับตัวแซมซันโกลไมเนี่ยวิธีการเนี่ยผมก็จะปรับตัวอินพุตของตรงนี้เนาะตรงนี้นะเราสามารถปรับอินพุตเพิ่มโวลลุมของมันได้เนาะเสียงมันก็ดังใช้ได้เลยแล้วก็ข้อดีของมันคือมันเป็น USB USB ไมเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องพึ่งพาตัวซาวอินเ t อร์เฟซตอนที่ผมตัดสินใจซื้อตัวนี้ล่ะผมก็ เออเอาตัวนี้ก่อนง่ายๆนะเราไม่รู้ว่าเราจะทำชาแนลนานขนาดไหนเรายังไม่ชัวร์ว่าเรายังอยากทำจริงๆหรือเปล่า,าผมก็เลยอะลองตัวนี้ไปก่อนยังไม่ลงทุนตัวสาวอินเตอร์เฟซเพราะว่ามันต้องใช้ความรู้แล้วก็ยุ่งยากพอสมควรเนาะข้อดีของมันคือมันจะมีโหมดตรงนี้ครับโหมดอยู่สามโหมดนะครับโหมดแรกเนี่ยมันจะเป็นโหมดที่รับรับเสียงเนี่ยรอบๆแต่ไม่รับข้างหลังนะคือรอบๆมันอย่างนี้นะ ปรับบนสุดนะตรงกลางเนี่ยจะรับด้านหน้านะครับรับนี่ด้านหน้าแต่ว่าจะบล็อกด้านหลังบล็อกได้ระดับหนึ่งนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยรับรอบด้านเลยรับเสียงรอบด้านเลยก็มันจะมีโหมดของมันอยู่นะครับเดี๋ยวผมลองปรับโหมดตรงนี้นะปรับลงมาตรงกลาง,างนะอ่านเห็นไหมแล้วเราลองดูนะลองดูว่าเสียงเนี่ยเวลาที่ผมหมุนไปเนี่ยด้านหลังเนี่ยอ๋อโทษนะ ต้องไปแค่ตรงกลางอ่ะลองดูเวลาพูดด้านหลังเนี่ยมันจะไม่ค่อยไม่มันจะบล็อกใช่ไหมแต่เวลาหันไปด้านหน้าเนี่ยเสียงมันจะดังกว่าประมาณนี้อันนี้มันจะบล็อกซาวเนอะแล้วก็ด้านนี้มันจะรับรอบเลยสเอนซิทีฟมันจะเยอะกว่านะครับเห็นไหมมันจะดังดังกว่าเห็นไหมแถบเสงแจ๊เนี่ยขึ้นไปคิปปิ้งละเนาะแต่ถ้าเป็นอ่าโหมดนี้มันก็จะเบาหน่อยนะครับมันก็จะรับแค่บริเวณด้านหน้า ถ้าอยากบล็อกซาวเยอะหน่อยก็ไปโหมดตรงกลางนะจะบล็อกด้านหลังด้วยก็จะมีด้วยกัน3โหมดนะครับซึ่งเท่าที่ผมใช้มาเนี่ยมันก็คุ้มค่านะตัวนี้แล้วก็ซาวเนี่ยมันก็ดีแล้วก็ตัดน้อยได้ระดับหนึ่งซึ่งจริงๆมันทำทำทำ,ทำหน้าที่ของมันได้ดีนะแต่เราต้องอมีความรู้แล้วก็ต้องใช้องค์ประกอบทางด้านของฟิลเตอร์เนี่ยเข้ามาเพิ่มนะครับก็คือว่า,เ,าเพื่อนๆจะต้องปรับตัวนี้ เพิ่ม Noise Gate กับ Noise Suspension เข้าไปนะครับเนี่ยประมาณเนี้ยพอเพิ่มสองอย่างนี้เนี่ยเสียงที่เป็นแอร์อะไรพวกนี้ก็จะลดลงนะครับอาจจะผมลองปล่อยเงียบๆนะยังพอมีบ้างเห็นไหม Noise floor มันยังพอมีเลียๆอยู่บ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวที่ผมจะปรับของไอตัวใหม่ที่ผมได้มาเพื่อนๆลองเทียบเสียงแล้วกันว่าอ่าเป็นยังไงนะ เอ่าเสียงมันโอเคไหมต่างกันเยอะไหมซึ่งถ้าเกิดไม่ได้สังเกตก็ผมว่าตัวแซมสันเนี่ยก็ใช้ได้นะอันนี้ผมอัปเกรดตัวนี้มีซายอินเทอร์เฟซกับไม์นะครับซึ่งรวมๆสนสนุสนร,ราคารวมก,ก็เป็นหมื่นอนะคือรวมกันแล้วนี่ขนาดผม Entry Level นะเอาแบบไม่ได้หรูหาราอลังการนะถ้าแบบว่าหรูหาราอลังการนี่คือไม่แบบราคาแพงเลยซึ่งผมเลือกไม์ตัวนี้ AKG D5S เนี่ย มันเป็นไมคเขาเรียกว่าไมค์ดินามิกนะครับไมคหลักๆในในโลกเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นไมค์คอนเดนเซอร์กับไมค์ดินามิกนะซึ่งไมค์ดินามิกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้ในไลฟ์โชว์ก็คือบนเวทีที่มันจะมีเสียงอรอบข้างเนาะเราเราอยากได้แบบที่เป็นแบบนั้นนะ่ะคือเสียงรอบข้างเนี่ยมันจะตัดออกเนาะแล้วก็มันก็จะโฟกัสเฉพาะเสียงที่อยู่ข้างหน้าเรานะครับซึ่ง ด้านข้างเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่า noise rejection นะครับให้เพื่อนเพื่อนเห็นภาพถ้าสมมุติ noise rejection เนี่ยก็คือสมมติถ้าผมหมุนหมุนใหม่หมุนใหม่หมุนใหม่ไปพอมาอยู่ด้านหลังเนี่ยเสียงเนี่ยมันจะไม่ค่อยชัดเสียงมันจะเบาลงใช่ไหมแต่ถ้ามาอยู่ด้านข้างเห็นไหมถ้ามาอยู่ด้านข้างถ้ามาอยู่ด้านหน้าชัดเลยนะครับซึ่งไอ้ไมค์ข้อดีของไมค์ดินามิกเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ คอนเดนเซอร์เนี่ยไมค์คอนเดนเซอร์เนี่ยมันจะเก็บรายละเอียดและโทนเสียงได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าผมเองเนี่ยผมรู้ว่าสภาพแวดล้อมที่บ้านผมอะ่ะบางทีมีเด็กบ้างมีอะไรบ้างแล้วก็เราก็ไม่อยากให้วิถีชีวิตของเราไปกวนของคนอื่นเราก็เลยเออถ้า,างั้นก็เนี่ยแหละไมค์ดามิกจริงๆมันคือสาเหตุหนึ่งที่เอาตัวซัมซุงเอแซ s ซันโกไมตัวนั้นด้วยแหละก็หลังจากที่ลองเนี่ยผมก็ ค่อนข้างโอเคกับคุณภาพของเจ้าตัวนี้เลยนะเพื่อนๆลองเช็คนิดนึงแล้วกันว่า,ารู้สึกยังไงกับตัวระบบเสียงอันใหม่นะซึ่งถ้าเพื่อนๆดูจากตัวนี้มันจะไม่สามารถควบคุมตัวระดับเสียงได้นะครับเพราะว่ามันไปคอนโทรลที่ตัวซาวอินเ t อร์ a c e นะครับเดี๋ยวผมลองอถอดตัวฟิลเตอร์อื่นๆออกให้หมดเนาะตอนนี้ เสียงเป็นไงบ้างครับเสียงพอได้อยู่เนาะเสียงพอได้อยู่แต่ว่าระดับความดังเนี่ยผมตอนนี้สุดละสุดละผมจะเพิ่มเกณฑ์เข้าไปนิดหนึ่งสักประมาณหกเดซิเบลนะครับเมื่อกี้ที่ผมลองเนี่ยผมเพิ่มไประมาณสัก6กเดซิเบลน่าจะโอเคนะครับแต่พอเพิ่มเกณฑ์ขึ้นมาเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมี n นอ f l o o r แตะอยู่เห็นไหม อ่ะมันจะมีเสียงแอร์อยู่นะผมก็เพิ่ม noise s u เ p ช n s น o n นี่ผมก็ทำมั่วๆของผมไปแล้วไปดูในยู u ู e แล้วก็ลอกไหลเห็นไหมพอเพิ่ม n o น้อยซ s p e n s i o n นี่ดีขึ้นเลยไหมหายเลยป่ะถ้าจะเอาเพิ่มอีกก็เพิ่มน้อยสเก e เข้าไปคันนี้ล่ะ ปิดทิ้งเลยครับคราวที่แล้วค่าที่ผมใช้เนี่ยจะไม่ใช่สามสองจะเป็นถ้าจะไม่ผิดมันจะเป็นสามหกยี่หกมันเยอะไปประมาณนี้แล้วรู้สึกตรงนี้จะเป็น 3, สามประมาณนี้แหละสาม็ปไงเสียงโอเคไหมตอนนี้ ระดับความดังแล้วก็ n อ i s e ที่มันรอบข้างนี่มันตัดออกหมดเลยไหมถือว่าโอเคไหมดีไหมคือเสียงรอบข้างนี่มันตัดออกไปเลยเนาะตัวนี้มันมีอีกโหมดหนึ่งก็คือโหมดแอร์นะครับอพอเรากดที่ตรงปุ่มเนี่ยมันจะมี c h a ล a c t e r i ิ t i c อันนี้ผมกดแล้วนะ c h a r a ก t e r i s t i c อะไรบางอย่างที่ทำให้โทนเสียงเนี่ย อ่ามันมันมันมีความเขาเรียกบิดเบี้ยวของเสียงนิดนึงอ่ะเออมันมันจะมีเหมือนปรับอีคไลเซอร์ให้โทนบางโทนเนี่ยมันมันสไปค์ขึ้นไปนะตามกราฟอ่ะแต่ว่าถ้าเราไม่สังเกตเอาจริงผมว่ามันมันพูดยากเรื่องพวกนี้เนาะแต่เอาเป็นว่าประเด็นสำคัญคือผมเนี่ยอยากให้สภาพของเสียงเนี่ยมันตัดนอยส e ออกไปให้มัน มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วก็อยากให้เพื่อนๆได้โฟกัสกับคอนเทนต์จริงๆในการฟังในรายละเอียดของช่องผมนะก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังนิดนึงว่าตอนนี้เนี่ยก้าวไปอีกสเตปหนึ่งแล้วนะว่า ي, เฮ้ยทำไปทำมาเนี่ยผมลงทุนกับอุปกรณ์ไปเยอะมากๆเลยนะแล้วก็ยังสนุกกับการทำช่องอยู่เนาะแล้วก็อะไรหลายๆอย่างมันพรูฟให้เห็นแล้วแหละว่า ผมรู้สึกสนุกกับการทำอคอนเทนต์บน YouTube จริงอันที์ที่ผ่านมาเนี่ยยุ่งพอสมควรนะครับเลยไม่ได้มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้เพื่อนฟังเนาะแล้วก็อีกอีกส่วนหนึ่งก็รอไอชุดนี้ด้วยแหละเนาะว่าเราจะอัปเกรดเป็นตัวไหนก็ตอนนี้ได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะจริงๆตัวไมเนี่ยมันมีอีกหลายตัวเนาะที่เขาแนะนำไมดนามิกเนี่ยผมเลือกตัวนี้เพราะว่า เลนส์ของด y นามิกเนี่ยมันมันกวาดไปตั้งแต่20อา่า20กิโลเฮิรตอะไรประมาณนี้จนถึง2 0 0 0มเมกะเฮิรตอะไรประมาณนี้ผมก็ไม่รู้อ่ะรู้รู้แต่ว่าดินามิกเลนส์่มันเก็บได้เยอะกว่าผมก็เลยเออเอาเอา,เอาไม่ดินามิกที่ดินามิกเลนส์่มันเก็บได้เยอะกว่าก็ตามนั่นแหละแต่พวกที่ซีเรียสจริงๆเนี่ยผมมองว่าคือคนที่เป็นนักร้องอ่ะคือที่เขาร้องเพลงแต่ผมไม่ได้ร้องเพลงไงราะนั้นเนี่ยผมดูแล้วไมไหนมันก็น่าจะคล้ายๆกันเนี่ย ขอให้มันมีคุณสมบัติในการ uh, noise rejection เนี่ยไอ้ noise รอบข้างเนี่ยมันตัดออกหมดเนี่ยผมว่าโอเคแล้วเนาะก็วันนี้มาเล่าเพื่อนๆฟังสั้นๆเท่านี้เนาะแล้วก็ uh, เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะรีบอัปเดตคอนเทนต์มีหลายเรื่องราวเลยที่อยากเล่านะครับก็นึกถึงช่องบีนิ n ีเอฟอินเวสเนตเนาะก็อย่าลืมนึกถึงการออกแบบและการลงทุนในชีวิตนะครับ นึกถึงช่องบิดอินเวสท์เมนต์เราขอให้นึกถึงเรื่องนี้แล้วกันเนาะยังมีเรื่องราวที่ต้องเรียนรู้อีกเยอะในโลกการลงทุนนะครับเรามาเรียนรู้ไปได้วยกันนะครับสวัสดีครับ